กรมบัญชีกลางครับมาคุยกรมบัญชีกลางนี่มีหน้าที่ที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องท่านอธิบดีมาคุยเรื่องของตัดเกรดผู้รับเหมาเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีการจะอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดผลงานไม่ดีใช่ไหมครับก็จะไม่มีการดาวเกรดเขาก็สบายใช่ไหมวันนี้มันต้องมีขึ้นได้ลงได้เหมือนกันนะครับก็ต่อเนื่องกันที่ท่านผู้สื่อข่าวถามเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องพระราม2ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนที่เราจะไม่ชัวร์ว่าเราสามารถควบคุมผู้รับเหมาได้ทำให้เขาทำปฏิบัติตามสัญญาได้นะครับก็ไม่อยากให้พี่น้องเดือดร้อนจากที่ถนนหนทางที่ไม่เสร็จตามเวลานะครับเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องดูแลตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับโดยที่ต้องไปแก้ที่โครงสร้างเหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่มันต้องมีการแก้ไขนะครับไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่อะไรครับแต่ว่าต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์จตุพรท่านจะเรียกประชุมภายในนะครับวันนี้เอาเรื่องเป็นที่ตั้งดีกว่าเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับการที่ทำเรื่องพวกนี้มันก็มีเรื่องที่มันละเอียดอ่อนนะครับประเด็นกฎหมายซับซ้อนแต่ชัดเจนครับเราเอาแผนที่ทหารเป็นหลัก1:4,000เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นแผนที่ทหารตัวนี้ถ้าเกิดสืบทราบได้แล้วชัดเจนถ้าตรงไหนมีที่ป่าก็ปล่อยเป็นป่าไปนะครับเราไม่ไปก้าวก่ายอยู่แล้วตรงนี้ขอให้ชัดเจนอย่างที่ผมเรียนไปในการสัมมนาที่ของสาธารณสุขไปว่าถ้าเราทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่มีการมาทะเลาะกันนะครับการทะเลาะกันก็ดีก็เป็นการชำระล้างนโยบายด้วยว่าถ้าเกิดเราทำตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำถูกต้องเราทำดีเนี่ยมันก็จะได้หลุดไปซะเอาให้มีการสอบถามไว้ชัดเจนดีกว่าถ้าคุณชัยวัฒน์ยังไม่ชัดเจน ก็สอบถามไว้ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ต้องทำกันไปไม่งั้นถ้าเกิดอย่างนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่ทำกินทันทีหนึ่งนะครับเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับ